Hi, welcome to You Ask, We Answer. Let's go to Thailand for our question of the day. อยากรู้ว่า active และ passive voice ต่างกันยังไงค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ active มากกว่า passive voice นะคะ Yes, we almost always use the active. So an active sentence has this structure. Subject, verb, object. Like this. Sean is filming Claire.สำหรับในประโยคนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าชาญเป็นผู้ที่กำลังกระทำนะคะเพราะฉะนั้นชาญก็คือ subject หรือว่าประธานของประโยคนั่นเองค่ะแต่ในบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเน้นที่สิ่งของหรือว่าคนที่กำลังถูกกระทำค่ะ So to do this we use the passive Claire is being filmed ง่ายๆก็คือประโยค passive เนี่ยนะคะเน้นที่ Claire ค่ะ Claire ซึ่งกำลังเป็นผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ย Claire ก็กลายเป็นประธานของประโยคค่ะส่วนโครงสร้างของประโยค passive เนี่ยนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะคือประกอบไปด้วยประธานหรือว่า subject verb be นะคะแล้วก็ตามด้วย past participle หรือว่าคำกริยาในรูปอดีตค่ะ So the sentence Sean is filming Claire is in the present continuous so we put be in the continuous formClaire is being filmed. คราวนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ประโยค passive ตอนไหนบ้างค่ะจะมีใน4กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือตอนที่เราไม่รู้ว่าใครกำลังเป็นผู้กระทำค่ะ My lunch has been eaten. ส่วนในกรณีที่2นะคะก็คือเราไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำค่ะ My room has been cleaned.ส่วนในกรณีที่3นะคะใช้ในประโยคที่เราต้องการเน้นความสุภาพหรือว่าภาษาเขียนในภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการค่ะส่วนในกรณีที่4นะคะก็คือประโยคที่เราต้องการพูดอย่างสุภาพและไม่ต้องการกล่าวโทษใครค่ะ Claire, you're late for the meeting. Am I? I was told to arrive at 10. What was that? Nothing.So there are four times when it's good to use the passive. But careful, don't overuse it. Often, the active is much more natural. So we don't say, the passive has been learnt by us today. We would say, we learnt the passive today. Yes, ใช้เป็นแล้วแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาโดยใช้รูปประโยค passive ด้วยนะคะ And all your comments will be read Yay! by us. See you next time. Bye.